สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบาทลำเพลินออฟฟิเชียลครับตอนนี้เวลา 8:36 นาทีครับเราเดินทางมาที่สำนักงานหมอลำเพลินเงินหลานกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงบ้านแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับตอนนี้ 8:36 ครับเดินทางจากอำเภอสูงเนินครับจังหวัดโคราชครับ223กิโลเมตรครับเรามาถึงในที่หมายแล้วครับนี่ครับดมสาวน้อยเป็นแป้งครับคือวันนี้ศิลปินน่าจะเข้าที่นี่หมดแหละนะครับเนื่องด้วยมันอยู่ใกล้งานนะครับก็อาจจะมีบางส่วนเข้ามานะครับในงานในโดมเนาะยกเว้นรถเวทีนะครับคิดว่าดิไม่ไกลจากงานมากครับเพราะกระบอกไก่แห้งครับมาถึงเมื่อวันจอดถึงครับเดินทางปลอดภัยพี่น้องครับนี่อาณาจักรสาวน้อยเต็มตั้งงานสวยงามมากครับสางยังแน่นอนหลายก็สุดยอดมากสปอร์ตอยู่นี่ครับเวทีลำเพลินโชว์ก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็มีรถอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะรถอะไรอ่ะรถคนยังอะไรสักอย่างไม่รู้เนี่ยทางยังอีกแต่ทางนี่โอ้เปลี่ยวผักเอาเนี่ยแท้โอ้รถเวทีเหรอเวทีอะไรอ่ะอะไรทำให้ตึกจอดอยู่ตรงนี้ล่ะท่านจางเอียงแนวเอ้ามีรถเวทีด้วยเหรอโอ้สุดยอดมากครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะวงสอบดนตรีโอ้งามอยู่เลยแก้วอันนี้ก็ที่พักครับโอ้อันนั้นรถเวทีของอีกอย่างเดี๋ยวไปงานนี้อ่ะโอ้มันสุดยอดมากเลยช่างจอดมันยอดเยี่ยมครับวันนี้เราก็จะมานอนตรงนี้นะครับนอนที่เดิมของเราเดี๋ยวมาที่เดิมเราจะมีที่จอดรถหรือไม่ที่มีอยู่โอเคโอเคครับพวกกันชัยก็อยู่ตรงนี้เราก็จะจอดตรงนี้เพื่อนอนพักผ่อนนะครับเย็นนี้เราก็จะไปที่นั่งงานนะครับนี่โอ้ล่าสุดเวทีลำเพลินโชว์ขึ้นได้แล้วขอบคุณแม่ทุกคนมาหอดจอดเติมครับคลอดลูกดิใช่ไหมน่ารักทุกตัวเลยอ
ัดจังเลยสุดยอดมากขึ้นได้เพื่อนสวัสดีครับพ่อลูกจ้าลูกจ้าลูกเป็นไทยปะฮะคุณว่าจะได้ก่อนคุณว่าเห็นแท้ได้ปะคุณหลับปะก็ว่าอยู่จัดไปจนได้ป่ะนี่ฟาดตีนเป็ดไหมเขามีฉากแล้วหรอโอ้ไม่ใช่ฉากฉากเขาไทยจะห้าห้านี่แหละครับไม่ดิป้าทุจริตเลยพี่น้องแก้วครับโอ้เวทีเป็นไหมสูงสูงกว่าสาวหน่อยสูงสูงกว่าของผมอีกป้าสูงแฮงป้าถูกแต่ของสันวงสาวหน่อยสิประมาณสาวหน่อยสิประมาณสั้นนี่แหละร้อนนี่แหละแต่นี่เพิ่นสิสูงกว่าเฮาเบิ่งครับใหม่ทุกอันแล้วก็ใหญ่สูงครับกะสิครับกะสิอลังการพูดนี่คือว่าบ่งหน่อยเพิ่นตัวเฮาตั่นครับพี่ฮอดนนี่สิเป็น LED ได้เนาะบ่ครับดูจังสิโอ้แล้วต้องสั่นสั่นตามสิฟังเลยแค่ดนตรีเอาอันหลายอันเล่นมาหลายชิ้นแน่นอนโอ้ยมันเป็นมงหน่อยเหรอคือเนี่ยมันแม่นจังว่าผมว่าผมแม่นมงหน่อยโอ้หน่อยที่เห็นขาแค่คุณน่ะอันนั้นก็เฮ็ดอันนั้นก็เฮ็ดอันนี้ก็มาเฮ็ดอย่างอีกอันนี้รถเวทีอย่างอีกเออแล้วคือหาแนวให้ตื่นเต้นตลอดใช่ไหมโอ้เพิ่นวัดมาอย่างดีเลยเนาะเนี่ยเอาพี่น้องครับต่อกันจิบต่อไปครับไปครับ